นี่คือเอาคันนี้จะเข้าไปมัดเลยมันมีพยางวายไปบนเพิ่มก่อนมันจะเพิ่มมันก็ไม่จะเพิ่มเพราะมันไม่มีวายแล้วแมนว่าแล้วนี่ก็ไปจังเล่าแล้วข้ากุมารว่ากับมหาเนี่ยก็บอกว่าเวลาห้าวางให้เยี่ยมเยี่ยมเพื่อว่าห้ามห้าวางคือขมายตัวเงินเรามีกับยังห้ามกู้เป็นแม่ยากแต่ที่เข้าใจว่าจะนี่เงินเราหมดข้าก็บอกว่าห้าวางก็ได้เลยห้าวางไว้ห้าอยู่ไปเลยความจริงคือว่าบัญชีเงินอยู่กับห้าห้องจำนั่นบอกกายก็ใส่แต่แล้วนี่เงินเราห้าวางบ่บ่วางแต่ห้าวางก็ได้ที่จะหัวอยู่ว่าอะไรก็ได้วางกันแล้วเอาวางไว้ในห้องจะไปแล้วก็ได้คนคือว่าขั้นที่ต่อเท่ากับโกคือว่าเขามีเงินจะไปในห้องจะไปคือไปสร้างหมดเลยปุ้งหมดเลยเขาหมายว่าเดนิมบอฮามินทั้งนี้แบกทั้งเพื่อทั้งบวชทั้งผู้หญิงทั้งแบกเงินประเมินกันไว้เรื่องประเมินหรือประมาณคือได้เครื่องนั้นประมาณเท่านั้น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 มาทั้งหมดก่อน780,000เท่าไหร่พันเนาะนี่กำลังเตรียมอันมุ้ยมุ้ยเนี่ยไหวทำละทั้งนี้อยู่เนี่ยจะบอกได้ว่าไงเอาวางกันด้วยจะที่จะหัวอยู่ว่าอย่างยังที่จะหัวอยู่เอาวางกันด้วยบนรถตายไปบนวางเลยบ้านมันปัจจุบันบนบนนี้ก็จะเสียเกียรติหลายไปด้วยร้องตายอยู่เนี่ยเอาว่าเอาวางกันด้วยบนบัวที่จะหัวอยู่ว่าอย่างก็มันไม่มีเหตุไหนปัจจุบันมีแต่มันก็ต้องขายต้องเล่าขายต้องส่งหมอมาอยู่นั่นว่าก็บอกห้าวางกันเด้อมันก็บอกขายทั้งสองฝ่ายเอาบนนี่แล้วลงบนนี่แล้วว่างเหรอมันจะขายฮะคือหัวนี่ตัดมาส่วนไหนคนจะจดไปทางนั้นจะขายทำไมอืมเนี่ยอะไรเนี่ยเขียนไว้ทำไมเด็กเป็นไม้อ๋ออ๋ออืมแค่หูมันของผู้ใหญ่เนี่ยแล้วได้กันละเพราะวันเกิดอยู่ก็เข้าใจบ่มือแล้วได้กันละเพราะวันเกิดอยู่ก็เข้าท่านบ่อยู่ได้เมฆได้หมอกได้ฟ้าได้ดินร่มได้มันอยู่ก็เข้าเข้าทำอะไรได้เข้าเข้าไปพูดแล้วทุกนัดมันเกิดได้ไงอืมตีแหละอันนี้มันกับกันนี่นี่อืมนี่นะไอ้อะไรนี่คือยาอืมว่างเนี่ยทำไปใส่กันครับเล่นเข้าไปเลยนะไอ้โทษอ่ะอะไรนั่นไอ้โทษแต่ห้าวไอ้เขาจะจีบอยู่เพราะว่าลูกหลานอยู่หนังเลยยังเนี่ยร่างเนี่ยร่างของเนี่ยตรงเล่นร่างเนี่ยร่างแต่ละร่างแต่ละร่างเห็นง่ามร่างร่างมันออกว่าร่างออกว่างกันนะออกว่างกันออกว่างทับปานมันจะตะเบิ้งได้อุ้ยหัวยากตะเบิ้งไม่ได้ก็ไปเพราะฉะนั้นแหละเราทำแบบนี้ได้เราเรียบเรียบแน่วก็คุณพ่อพันเล่นจังจ่าเนี่ยไปใช้ต้องตั้งเพื่อนมาระวังเพื่อนเต็มที่เหมือนกันด้วยท่านนี่ความรู้เหมือนเรื่องดำตามสูงต่างกันได้แม่บอกแล้วเพื่อนมาเพื่อนสมุนเขาเลยเบิ้งเบิ้งสมุนอยู่นี่เนี่ยที่เขาเป็นเรื่องมันอ่ะเออระวังเหรอวันนี้คิดว่าจะไปหาจะคุ้นมันก็มันได้ขับรถสามารถมันมีระวังขั้นตัววางเพิ่นระวังใช่มือเพิ่นมากมือนั่งก็นั่งอยู่ก็ก็ว่าว่าระยะนั่งอยู่ขาเพิ่นไปบอกตอนนั้นเพิ่นระวังเนี่ยไม่ใช่เหรอเพิ่นเที่ยวสัตตาหาไปประชุมหลายจังหวัดประมาณวันที่นั่นเพิ่นติดกรรมมากว่าเพิ่นปฏิกรรมมากประมาณวันที่นั่นเล่าวางได้ถึงนั่นละเนี่ยท่านจะเขาถามว่ามือดีพอถูถ่ายเลยนี่
เอาไปกราบเพิ่นของมาถวายเพิ่นเฮาเกี่ยวมันหมดแล้วไอ้พระนี่เกี่ยวหมดพวกขาพวกหยังพวกนั้นพระนี่เพิ่นพระนี่มาหน่อยเด้อหลายมาไปตั้งปีนี่ก่อนเอาไปลายนี่แหละใส่เป็นลั่งเป็นลั่งเป็นลั่งเลยพวกขาจนมาเป็นขาไกลขาหยังขาขาวไม่ค่อยขาดอ่ะตั้งวัดพระเจ้าไม่ค่อยชั่วมากตาจีวันก็เป็นเนี่ยตาจีวันเนี่ยจีวันก็เป็นบอกปริยัติไม่ใช่เนี่ยนั่นละมิจะเลี่ยนจำไม่เลยวิธีตาจีวันเนี่ยจีวันบอกว่าเนี่ยรักสูตรของนักธรรมมัดเขาก็เลี้ยงนักธรรมเขาก็พานพานรักสูตรของการตัดเนี่ยเนี่ยแต่เวลาบุญผู้พระเห็นมันเห็นบุญเป็นนั่นเวลานั่นนี่จังหวะภาพความจำกับภาพความจริงมันต่างกันภาพความจำคือเขาเลี่ยนเขาเลี่ยนตามหลักวิชาเป็นนั่งตัดฉบงจีวรเท่านั้นขันเท่านี้ขันเพื่ออธิบายให้หันนั่งเห็นรูปจีวรไว้เยอะหนึ่งเห็นรูปจีวรเห็นรูปขันไว้หมดตัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นด้วยในหนังสือนะนี่เขาก็เลี่ยนไปตามนั่นแหละแล้วเมื่อผู้ผู้พาทำมันก็ทำไม่เป็นจำไม่ซื่อเนี่ยภาพความจำเป็นอะไรมันไม่ทำได้ประโยชน์จำไม่เฉยอย่างนั่งคิดว่าตัดจีวรโอ้ละเอียดมากเลยอธิบายไปเนี่ยละเอียดตัดจีวรเนี่ยเห็นด้วยนะขันหาขันเจ็ดขันอะไรเห็นไปหมดออกเนี่ยเป็นกระท่องกระท่องกระท่องหาขันที่กระหากระท่องหานั่นหาขึ้นแล้วกันเนี่ยเป็นกระท่องกระท่องไปนี่อธิบายละเอียดแล้วก็เบิ่งตามนั่นเลี่ยนตามนั่นสอบตามนั่นเนี่ยถ้าเห็นตามนั่นบ่เป็นนั่นเรียกว่าภาพความจำนั่นเรียกภาพความจริงไปหาผู้วาจารย์เพิ่นตัดไปเมื่อเข้าไปดูเลยนี่ความจริงไปดูด้วยตาเรียกว่าความจริงไปดูแล้วก็ไปตัดทั้งคนเยอะทั้งคนทุกท่าก็เป็นเข้าอยู่เริ่มเป็นแต่ยังไม่ทันเป็นมหานะพอเขาออกก็พากรรมฐานด้วยเขารักกรรมฐานเท่าไหร่ดิเรื่องหนังสือเขาก็รักกรรมฐานวางไม่ได้เพราะว่างปั๊บเขาวัดป้าโรดเองอ่ะแต่ภาวนาเป็นโรงเรียนที่วันพาผมมาโรงเรียนด้วยนอนนั่งผมลงไปว่าสาวาที่ดอกจะไม่สนใจกับเรื่องสาวาที่ของผ่านนะจะหยุดเฉพาะวันพระวันพระห้องพ่อหยีเขาแล้วเขาไปหาวงกรรมฐานปฏิบัติในเวลาอยู่ก็อยู่เพื่อนก็อยู่เพราะมันยังฝึกหัดตัดเย็บมากระพุ่นเนี่ยมันก็เรียกมันถือเท่ากับเหตุที่เท่าเลยเท่ากับเป็นมาตรพุ่นนี่มาทั้งหลายนะที่ว่าบ่เป็นคือคนเลี่ยนนะถ้าคนไม่ได้เขาว่องกับมาถามที่เท่าเลยเลี่ยนนี่คือเลี่ยนเท่าไหร่มันก็เลี่ยนจำเท่าไหร่ก็จำแต่ว่าจริงมันมีบ่ให้บ่เป็นวัดปริยัติทั้งหลายคนต้องคอยตัดจีวรบ่เป็นตัดบ่เป็นทั้งวันจะมีดำโป่งข้างยังมากเท่าที่เราผ่านพอเล่ามันกรรมฐานข้ามนกมีหูหนูอยู่ปีก็ได้เฮาเข้าได้หมดวัดมาว่าปริยัติว่ากรรมฐานเฮาเข้าได้หมดวัดลาดวัดหลวงวัดไงวัดสมเด็จสังฆราชอะไรแล้วเข้าหมดอยู่หมดมันก็เห็นหมดเลยเห็นนั่นเป็นภาพความจริงจะไปเห็นก็เจอโดยตาเจ้าของเบิ่งมีเป็นความจริงไปเห็นโดยเจ้าของเลี่ยนเฉยเป็นความจำไปเห็นตัวเองทำตัวเองเป็นความจริงพระกรรมฐานเนี่ยฮะจับองค์ใดก็ปั๊บได้เลยแล้วการตัดการเย็บกรรมฐานมีคนชำนาญสันสลาห้อยเป็นมาตรพุทธยังว่านเป็นมหาเป็นแล้วตัดเป็นเย็บเป็นมาตรพุทธแล้วพออยู่กับกรรมฐานด้วยพอออกมากก็มันก็เป็นมาแล้วเด้ไอ้พระกรรมฐานวัดไหนก็ตามหมายถึงกรรมฐานแต่ก่อนนะกรรมฐานทุกวันมันเจอกรรมฐานจรวดดาวเทียมเราไม่ได้เชื่อมันนะไม่เชื่อกรรมฐานจรวดดาวเทียมแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแหละจับองค์ไหนได้หมดเลยแม้แต่เนนตัดเป็นเย็บเป็น เย็บด้วยมือด้วยนะแต่ก่อนจักรแล้วก็มีแต่เย็บด้วยมือกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมวินัยถึงแสดงถึงเรื่องการเย็บการตัดอะไรนี่เย็บด้วยมือทั้งนั้นนะเรื่องกฐินนี่เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะเย็บด้วยมือไม่ใช่เป็นจัดอย่างทุกวันนี้น
เอาทุกวันนี่โหวันหนึ่งจะเอาสักกี่ผืนก็ได้กี่วันก็เยอะด้วยจับวิ่งปึ๊ด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 นี่แล้วเองเชื่อไหมลูกหลานหลวงตานี่เย็บจีวรวันหนึ่งอย่างน้อยได้สามผืนจีวรขันเจ็ดไม่ใช่ขันห้านะขันห้ามันห้ากระทงห้าชิ้นขันเจ็ดเจ็ดชิ้นแล้วเย็บได้อย่างน้อยวันหนึ่งสามผืนจีวรถ้าสี่แล้วก็ค่ำพอฉันเสร็จแล้วเริ่มละนี่เริ่มตั้งบัดนี้ไปเมื่อหน้าค่ำได้สามผืนยังไม่มืดละสามผืนถ้าสี่ผืนนั้นมืดเป็นทุ่มหรือเป็นนู่นอาจเป็นนั่นเย็บจากฮะเราเย็บไม่จากสิงเกอร์สิงเกอร์ไม่เอาไม่ทันใจฟาดโยงหงเข้าใจไหมโยงหงมันโกงใหญ่นี่เหยียบจะปังเยินมันเร็วเพราะงั้นมันถึงได้มากละจากสิงเกอร์มันอะไรโกงล้อมันเนี่ยเล็กเหยียบจนขาจะหักมันก็ไม่ได้ทันใจก่อนเย็บอย่างนั้นแหละเย็บชำนาญพูดถึงเรื่องการเย็บเราชำนาญแต่เราหยุดเย็บมาแล้วตั้งแต่502ยังเย็บอยู่นะ2502ยังเย็บคือเราเย็บเราตัดเองเย็บเองคนเดียวเราจะไปถวายครูบาอาจารย์ของเราที่มีคุณต่อเราเราทำด้วยมือของเราทั้งนั้นเลยถ้าหนึ่งไกลเราทำเองหมดไม่ให้ใครมาแตะเลยต้องเย็บทุกอะไรให้ทำให้มีแต่ย้อมเท่านั้นแต่ย้อมให้เราพวกตัดพวกเย็บพวกกะทุกอย่างเรากะเองตัดเองเย็บเองสังฆาติ2ชั้นจีวร1ชั้นสบง1ชั้นตามหลักพระวินัย นี่เราเย็บหมดเลยเวลาไปถวายพระทางด้านพระญาติจึงต้องหาผ้าสำเร็จรูปแผ่นถวายท่านเช่นผ้าสบงก็ตามจีวรก็ตามให้สำเร็จรูปไปเลยเป็นผ้าไก่ส่วนผ้ากรรมฐานเนี่ยเอาผ้าขาวไปให้ท่านเลยท่านตัดของท่านองค์ไหนสูงต่ำขนาดไหนท่านวัดของท่านแล้วเย็บร้อยทั้งร้อยไม่ผิดเลยเพราะเหมือนกับเราไปตัดเสื้อของเกณฑ์ในร้านเขานั่นวัดแล้วค่อยตัดมันก็โกงเป๋งเลยนี่แล้วก็คิดว่าจะไปถวายพระคุณถวายท่านปีแล้วมากๆเพราะผ้าเหนียนมากใส่เป็นลัง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 ไปเลยแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็เอาน้ำตาลไปแล้วเท่าไหร่ท่านบอกข้าวสารมีปิณฑบาตพอฉันคำวางก็เลยไม่ให้ข้าวสารไม่ให้แต่น้ำตาล20กระสอบเลยแต่เป็นกระสอบ50กิโลก็เท่ากับ10กระสอบให้แจกตามพนักนะเราให้ท่านทุกปีนะพวกถ้าปีไหนข้าวสารขาดก็ให้ข้าวสารด้วยน้ำตาลไม่ขาดให้ทุกปีนี่คำว่าภาคปริยัติปฏิบัติปฏิเวทซึ่งมีอยู่ในหลักธรรมนั่นแยกออกมาทางโลกได้สมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยเช่นปริยัตินั้นหมายถึงภาคทฤษฎีภาคเรียนเราเรียนอย่างที่เราเรียนเรียนนี้เรียนแล้วก็ปฏิบัติหลักวิชาเรียนว่ายังไงเช่นการทำไร่ทำนาทำสวนการเย็บจากถักร้อยอะไรอย่างนี้เราเรียนแล้วเราก็ไปทำนั่นการไปทำนั่นเรียกภาคปฏิบัติสำเร็จรูปขึ้นมาเป็นปฏิเวททางธรรมะปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุแต่ทางโลกของเรานี่เรียกว่าใช้ผลประโยชน์ได้เลยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละเที่ยวกันได้กับทางปฏิเวทเป็นผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติท่านอย่าพากันเรียนเฉยเรียนแล้วให้มีภาคปฏิบัติด้วยความประพฤติก็สอนไม่ใช่หรือในโรงเรียนความประพฤติในความจำของเราอย่างความประพฤติในความจริงคือเราไปปฏิบัติตัวของเราจริงๆเราวิชาสอนว่ายังไงเพราะโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องสอนเด็กให้ดีเรื่องจริยธรรมจะต้องมีไม่มีจริยธรรมใช้ไม่ได้เลยเพราะจริยธรรมในความประพฤติให้ถูกต้องตามศีลตามธรรมตามกฎเกณฑ์หรือประเพณีของมนุษย์เหล่านี้ต้องมีทุกประจําในโรงเรียนถ้าขาดนี้เสียอย่างเดียวขาดหมดเสียหมดเลยเพราะนี่เป็นรากใหญ่สําคัญในวงมนุษย์เรานะ
ม้แต่ผู้ไม่ได้ไปศึกษาเราเรียนตามเมืองร่ำเมืองเรียนก็ยังต้องได้ปฏิบัติพวกจริยธรรมคือความประพฤติไม่ผิดจากศีลจากธรรมประเพณีของมนุษย์เราเป็นยังไงนั่นแหละปฏิบัติตามนั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติผู้เรียนก็ดีผู้ไม่เรียนก็ดีภาคปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ปฏิบัติคนหาหลักไม่ได้เลยอ่ะท่านเราไม่มีข้อปฏิบัติเลวไหลเพราะงั้นภาคปฏิบัติเรื่องของจริยธรรมจึงเป็นของสำคัญแล้วไปปฏิบัติ เราเรียนแล้วความประพฤตินี่ให้เป็นอันดับหนึ่งนะเป็นแก่นเถียวถ้าเป็นไม้ก็เป็นแก่นของไม้ถ้าเป็นรากก็เป็นรากแก้วของต้นไม้เนี่ยความประพฤติคนใดถ้าความประพฤติไม่ดีถึงจะมีความรู้มากขนาดไหนก็ตามยิ่งความรู้ทั้งหลายนั้นยิ่งเป็นการซ้ำเติมเจ้าของให้ลดคุณค่าลงไปมากมายเฮ้ยนี่เรียนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยเขาว่าถ้าเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีความรู้เขาก็ไม่ว่าอย่างนั้นนะผู้มีความรู้ไปทำอย่างนั้นนั่นน่ะมันเป็นการได้รับความดูถูกอย่าย้ำจากสังคมทั้งหลายมากกว่าเพื่อนนะการประพฤติจึงเป็นของสำคัญให้รักษาให้ดีความประพฤติให้มีการประพฤติตัวประพฤติตัวเป็นยังไงเนี่ยเราก็ทราบแล้วความประพฤติของมนุษย์นิยมกันมายังไงปฏิบัติตามหลักเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักศีลหลักธรรมนั่นแหละเข้าไปเป็นแกนของความประพฤตินะถ้ามีศีลธรรมเข้าเป็นแกนแล้วดำเนินตามศีลธรรมแล้วก็ไม่สวยงามมีแต่ความประพฤติทางโลกล้วนๆนี่โลกมันนิยมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นฟังจะพูดให้ฟังนะความนิยมของโลกความนิยมของธรรมมันต่างกันถ้าเอาความนิยมของโลกไปใส่ถ่ายเดียวนี่เราเห็นไหมทุกวันเนี่ยจนจะไม่นุ่งผ้านุ่งสิ้นรู้จักไม่สิ้นเขาว่านี่ชุดอาบน้ำนั่นน่ะฟังสินี่ชุดอาบน้ำนะนี่ชุดนอนนะฟังมันฟังได้ยังไงมนุษย์ตาดีๆเห็นกันอยู่นี่มันชุดหมาว่างั้นมันพอดีกันเข้าใจเปล่าล่ะพอแก้ปั้มไปก็เป็นหมาไปเลยแต่มันไม่มีหางอีกแล้วนี่บกพร่องหมากับหมาบกพร่องคนก็คนไม่สมบูรณ์แบบตกลงอยู่ตรงกลางๆนั้นว่าไงบางทีมันไม่ใช่กลางมัชฌิมาสิมันกลางคู่กลางคนกลางผีกลางเปรตนั่นเข้าใจมั้ยล่ะลูกหลานฟังให้ดีนะนี่นะถ้าขาดความประพฤติเป็นอย่างนี้มีความนิยมของโลกมันเป็นอย่างนี้นะนิยมอะไรว่าดีอะไรก็ตามถ้าลงว่าโลกนิยมว่าดีหาขอบหาเขตหาเหตุผลไม่ได้เอามาแหลกกันหมดนี่แหละความนิยมของโลกกำลังทำลายโลกเวลานี้เราดูเอานะถ้ามันมีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรมันสวยมันงามมารยาทของมนุษย์คืออะไรนั่นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์สินั่นผู้เป็นมนุษย์เป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องราคะตัณหามันมีมาตั้งแต่กับไหนกันใดประจำมนุษย์ประจำสัตว์มาตลอดถึงจะทำยังไงไม่ทำยังไงมันก็มีของมันแต่สำคัญที่ไปเสริมมันนั่นสิเหมือนอย่างไฟเนี่ยมันมีอยู่ของมันประจำธาตุไฟนี่ถึงจะไม่มาแสดงเตะให้เราเห็นก็ตามธาตุไฟมันมีอยู่ทั่วไปเนี่ยมันเมื่อมันมีอะไรไปส่งเสริมมันก็ไม่แสดงตัวออกมาอันนี้พวกราคะตัณหาถ้ามันมีอะไรไปเสริมมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันตามสภาพของมันก็เอาอัดเอาทำเข้าไปเป็นเบรคข้ามล้อเป็นพวงมาลัยเป็นเครื่องหมุนอ้าวถึงมันจะไปทางไหนก็ตามให้ศีลให้ธรรมนี้เป็นผู้ขับขี่เสมอหมุนไปทางไหนให้หมุนให้ถูกต้องอย่าหมุนไปทางผิดอ้าวอย่าไปด้วยกิเลสตัณหาก็ให้ไปอยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่นอ้าวเราละไม่ได้เราถอนไม่ได้จำเป็นจะต้องมีอันนี้เป็นประจำนี่เช่นมีผัวมีเมียก็ให้ยินดีในเฉพาะผัวเมียของเจ้าของท่านนั้นนี่อยู่ในกรอบเข้าใจหรือเปล่าล่ะเนี่ยหมุนไปตามพรหมอะไรคือให้สามีภรรยาให้มีความยินดีเฉพาะของตัวเท่านี้นี่เรียกว่ามีธรรมเข้าไปประกบแล้วเข้าไปบังคับไม่ให้มันเลยขอบเขตเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามให้รักษาคำว่ากุลสตรีหมายคำว่าไงนี่ก็คือสตรีที่มีคุณค่าสตรีที่มีศักดิ์ศรีนั่นเองถ้าเราประพฤติแหลกเลี้ยวแหลกแหลกแนวไปแล้วความว่าสุรสตรีก็ไม่มีความหมายไปเลยเสียหมดนะนั่นแหละคุณค่าของมนุษย์เราจึงมาอยู่ที่นอกจากศีลธรรมไปอยู่ในศีลธรรมนี่แหละเรารักษาของเราให้ดีนี่มีกรอบการเที่ยวก็เที่ยวได้แต่จะให้เลยขอบเขตนะจะให้ล้นฝั่งให้มีศีลธรรมบังคับเอาไว้นั่นความพอดีมีอยู่เวลานี้ของเรายังไม่ได้ขายเราอย่าไปประกาศขายก่อนขายก่อนซื้อใช่ไม่ได้เลยสุกก่อนทำใช่ไม่ได้ขายก่อนซื้อใช่ไม่ได้ถึงเวลาจะขายไม่ออกถึงเวลาสุกก่อนทำมันเน่าซะก่อนแล้วมันสุกก่อนทำมันเลยไม่สุกมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนั่นพากันจำเอาเวลาถึงการเวลาที่ควรขายหากมีถึงเวลาซื้อมีให้มันพอเหมาะพอสมกัน
อย่างนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติมีศีลธรรมเข้าไปประกบเอาไว้ให้เดินตามร่องรอยของศีลของธรรมแล้วจะงามเนี่ยภาคเรียนก็ให้เรียนความประพฤติอย่าให้ผิดความประพฤติเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญของมนุษย์ความสวยงามอยู่ที่นี่ความมีคุณค่าอยู่ที่ความประพฤติให้เราระมัดระวังรักษาให้ดีนะสมัยทุกวันนี้ดูเอาเราถ้าจะว่าหลวงตาอุตริตาทุกคนทุกคนเห็นไปยังไงความนิยมของโลกก็ขาดจากธรรมไปยังไงยังที่พูดตะกี้เนี่ยเห็นไหมในหนังสือพิมพ์ก็ประกาศนี่ออกมาเพียงเอกเทศนะเนี่ยที่มันมีอยู่ทั่วๆไปมากยิ่งกว่าออกมาหนังสือพิมพ์นี่มีเท่าไหร่มากขนาดไหนที่ลงบางรูปบางดูไม่ได้เลยนะมันจะดูได้ยังไงก็ศีลธรรมที่จะให้ความสงบสุขของบ้านเมืองไม่ใช่อย่างนี้นี่มันพวกกัดพวกขีดพวกเผากันทั้งเป็นให้ชิบหายวายพวงไปหมดด้วยความนิยมอันนี้ล่ะให้ระมัดระวังนะใครก็ดี ให้เราเชื่อคนเราจะเชื่อแต่เราคนเดียวก็ถือว่าเราเป็นคนนะเชื่อเราคนเดียวไม่เชื่อคนอื่นไม่ได้ต้องเชื่อครูเชื่ออาจารย์เป็นสำคัญมากเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อพ่อแม่นี่เป็นสำคัญมากนะท่านมาพรหมพ่อแม่เป็นพรหมของลูกคือมีความบริสุทธิ์ใจเป็นพรหมของลูกรักจริงๆสงสารจริงๆอนุเคราะห์จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มลงเพื่อโลกเพื่อลูกทั้งนั้นแหละเข้าใจอะไรก็เพื่อลูกเกิดขึ้นมาเพื่อลูกเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเพื่อลูกต้องลูกก่อนใครเป็นเด็กกว่าเพื่อนคนนั้นน่ะยิ่งได้กินของดีใช้ของดีนอนดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับคนเล็กมาหมดนั่นลูกที่เราเคยเป็นลูกคนเล็กมาหรือเปล่าน่ะเราเคยเป็นมาแล้วเราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพ่อแม่ดูเราเป็นยังไงดูเด็กคนนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าเป็นน้องของเราเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่เอาใจใส่ยังไงบ้างกับพ่อแม่ของเรามีความเมตตาสงสารต่อลูกต่อน้องของเราคนนี้ยังไงบ้างก็เอาก็ต่อเราก็เหมือนกันเช่นนั้นนั่นเราเที่ยวกันอย่างนั้นพ่อเป็นลูกของพ่อแม่ด้วยกันนั่นน่ะรักจริงๆรักด้วยความเมตตาสงสารจริงๆรักด้วยความบริสุทธิ์เมตตาด้วยความบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มทั้งหมดให้พ่อให้แม่เอ้ยพ่อแม่น่ะทุ่มลงให้ลูกหมดนี่แหละเวลาเกิดขึ้นมาแล้วอะไรไม่ดีก็กระเทือนหัวใจพ่อแม่กระเทือนหัวใจพ่อแม่ลูกไปที่ไหนที่ไหนมาถ้าลูกยังไม่มาพ่อแม่นอนไม่หลับนะไม่ว่าลูกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายดื้อไปทางหนึ่งผู้หญิงดื้อไปทางหนึ่งผู้ชายเสียหายไปทางหนึ่งผู้หญิงเสียหายไปทางหนึ่งและทั้งสองคนนี้เป็นสมบัติของพ่อแม่ด้วยกันพ่อแม่ทำไมจะไม่เป็นห่วงนั่นสมมติว่าผู้ชายไปประพฤติตัวโกโรโกโสนั่นผู้ชายคนนั้นไม่ดีแล้วลูกคนนั้นไม่ดีแล้วผู้หญิงประพฤติตัวโกโรโกโสก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแล้วลูกของเราคนนี้ไม่ดีแล้วเมื่อลูกเราไม่ดีแล้วก็เท่ากับเราไม่ดีแน่มันก็ปัญหาพ่อแม่นั่นสิเพราะฉะนั้นนอนไม่หลับถ้าลูกไปไหนมาไหนไปห่างๆไกลๆที่ไหนบ้างอย่างนี้นอนไม่หลับหรอกพ่อแม่นั่นให้เห็นใจพ่อแม่นะถ้าต่อไปเราจะมีลูกอย่างนั้นอีกนะถ้ามีอยู่งั้นแล้วลูกเราจะเป็นยังไงอีกถ้าเป็นแบบเราสมมติว่าเราโลเลนั่นลูกโลเลแล้วเป็นยังไงพ่อก็โลเลลูกโลเลแม่โลเลสุดท้ายมีแต่คนโลเลหมดใช่ไม่ได้ในโลกนี้ดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องให้เป็นคนดีเอาไว้ปฏิบัติตัวให้ดีอย่าให้มันเหลวแหลกแหวกแนวลูกหลานจำมานะการพูดปฏิบัติเรื่องความรู้อย่างอื่นนั้นเราไม่ค่อยจะอะไรนักสิ่งที่มันเสียหายเป็นของสำคัญอยู่เนี่ยถึงจะมาสอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญรักษาจุดนี้แล้วจุดนี้เป็นจุดที่เด่นในสังคมมนุษย์เราดีที่สุดเลยไปไหนนี่มีความสง่างามงามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยคำธรรมนี่งามที่สุดไม่ได้งามด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวเฉยอันนั้นโอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาเอาอะไรมาใส่เขาเอาขนเอาเขียนเอาหน้าผีมาใส่มันก็เป็นผีไปมนุษย์เราเห็นไหมเขาแต่งขนแต่งหนังน่ะหลวงตาไปเห็นกับเขาแหละทางเห็นอยู่ตามอื่นก็เห็นมันเป็นยังไงเขาใส่ขนเขาว่าใส่หน้ากากหน้าเกิดหน้ากากมันเป็นหน้าอะไรหน้าคอนำแม่งกูก็ไม่เคยเห็นแต่สวยสูงจังโตกูก็ว่าไม่ว่าผมจะหน้าสูงจำมาโอ้เอาละพ่อไว้ให้เขาไล่ละกูเมย์เอาละเดี๋ยวจำเอาผมก็ยังจะสอนผมมือไงต้องจะสอนคืออะไรต่อผู้ใดเดี๋ยวเราจะตายไปฮะอาจารย์เนี่ยโอ้ยอาจารย์ใหญ่พอดนะสามโมงกว่ายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุนหังคิปเมวะสมิจตุสเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
อภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังพูดอ่ะฟังดูนั่นใครบ่ถือมันเนี่ยแวกๆนี่ยินบ่เพื่อนบ่ถือมันหรอกมันแวกๆนั่นนั่นโอ้ยซะหักมันซ้ำนี่คนๆมันเป็นมันรู้ยินผู้เฒ่าเป็นโอ๊ยแตกบ้าไอ้เสียก็อ้าวมันบ่ได้รู้ผู้เฒ่าเข้าใจบ่มันไอ้ยังเฒ่านี่มันใส่นั่นน่ะข้าบ่ฮู้เราเวียนนั่นล่อซื้อมันนั่นน่ะไอ้บู้มันดื้อแท้ๆนี่ตัวน้อยจับบ่ได้กัดโลดกัดโลดโอ้ยกำลังจะตั้งซื้อมึงอยู่กูเรียกมึงไอ้บู้เลยว่ะเรียกไอ้บู้มันดื้อแต่มันใส่ล่ะฮะพิษณุโลกเคยมาหลายหนแล้วไม่ใช่เหรอท่านสิถ้ากระพังดูสิจะชื่อว่าไหนชื่อว่าไงฮะเลิศลักษณะเหรอลักษณะรักษาเนี่ยลักษณะเนี่ยเรียงก็ไม่ว่าฉันพลาดอีกไม่ค่ะโยกจะถามการปฏิบัติค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะนั่งสมาธิเที่ยงคืนขึ้นกับปีหนึ่งค่ะทีนี้ตอนหนึ่งก็เลยล้มตัวนอนพอล้มตัวนอนเนี่ยร่างกายเนี่ยที่เพิ่งเกิดปกติคือมันเหมือนกับว่ามันจะเข้าห้องปักปักบางอันนะคะก็เลยนอนดูว่าเราเป็นอะไรก็เลยมีสติดูว่าสักครู่เนี่ยที่ตาของโยเนี่ยก็เป็นกลมๆดำๆดำๆพุ่งออกแล้วก็มีภาพขึ้นมาที่ตานะคะเป็นภาพโบสถ์เป็นภาพโบสถ์ภาพศาลาแล้วก็มีภาพเมนั่งอยู่ในช่วงนั้นจิตก็พิจารณาว่านี่คือโบสถ์นะจิตก็บอกว่านี่คือโบสถ์นะนี่คือเมนถ้าเสร็จแล้วช่วงนี้ก็เลยพิจารณาสังขารก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาว่าเดี๋ยวมันเกิดได้มันก็ดับได้นี่อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสักครู่ใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ช่วงที่เกิดขึ้นนะก็พิจารณาสุขใจรักตลอดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราและเราควรจะทำอย่างไรกันในการข้อหาว่าเกิดแบบนี้อีกเพราะช่วงนี้เนี่ยนั่งเฉยๆมันก็จะรวมแบบนั้นเราบริกรรมคำไหนล่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอาการทั้งสี่มันออกไปให้เราตั้งจิตจะต่อความรู้เข้ามาสู่พุทโธคำเดียวนี้นะแม้มันส่งออกไปเมื่อความรู้กับพุทโธมันกลมกลืนกันอยู่ในจุดรู้แห่งเดียวนี้ทีแล้วอาการเหล่านั้นมันจะไม่มีเหลือแม้จะมันเต็มอยู่มันก็หดตัวเข้ามาแล้วมาอยู่เข้ามาถึงนี้หมดเข้าใจแล้วนะยะนี่คืออาการทั้งจิตออกจิตของเรามันเผลอตัวออกไปแล้วอาการมันออกแล้วก็ไปหลอกเจ้าของเข้าใจอาการอันนั้นมีแต่อาการของจิตอันนั้นแต่เมื่อเจ้าของหลงแล้วมันก็เท่ากับว่าอันนั้นหลอกเราความจริงเราไปหลงเขาต่างหากเขาไม่ได้ว่าเขาหลอกหากบอกว่าหลอกแสดงว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นนิมิตใช่ไหมเจ้าค่ะนี่มันนิมิตก็ตามกับนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายน่าจะเป็นเครื่องหมายนั่นแสดงว่าเป็นเครื่องหมายที่ว่าเราเดินทางถูกแล้วที่ยังไม่พูดไปนานมากจะพูดไปมากผิดที่ถูกก็จะให้ปฏิบัติตามที่เราสั่งอยู่แล้วกันนะไม่ใช่สอนนั่นบอกว่าสั่งแล้วให้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นความหมายนั่นน่ะเข้าใจมาแล้วถึงได้บอกอย่างนี้เออจะอะไรกันใกล้ขั้นป้อยดีไปนี่เนาะข้องคิลูแล้วยังมาวุ่นอยู่วะข้องคิลูแล้วเงี้ยแล้วนะคุณอ่ะเจ็บกำลังถึงมากก็ขามอะไรที่เกิดขามเหนื่อยอ่ะไปเห็นมีอะไรหมายว่าจริงๆจะไม่ดีเจอจะตกใจกันอย่างเดียวกันกลับมาครับเราขอบคุณท่านอาจารย์ครับนี่เขาจะเขาอยู่นี่นานเท่าไหร่ก่อนทั่วไปทำมาวันจันทร์ไม่มีการจัดการเลยมันเป็นวันที่
หือเก่าอยู่แค่ก่อนอายุทำเสริมเงินกันก็จะดูเขาจะไปเพราะฉะนั้นอย่างนี้ได้เลยเขาภาวนาอะไรอ่ะเขาภาวนาทุกวันเขาภาวนาทำปัญหาไฟแค่ไหนก็ไม่มีครับไฟคู่กันก็ไม่มีครับเมื่อเขาไม่อยากจะตากแต่นั่งลึกเยอะไปมันยาวไปกว่านั่งที่แบบนี่เขาก็ภาวนางั้นแล้วเขาก็จะมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ต้องขัดกันเขาจะอยู่ที่นี่ภาวนาก็ขัดกันเขาก็ภาวนาอย่างนั้นใช่เขามาใช้ระบบวันนี้ที่เกาหลีครับทำส่วนเเลยนั่นเนี่ยเขาเขาพูดอย่างนี้นะที่มันจะมาจากมาวนาเมืองฟังเมื่อที่มันทำที่นี่ครับแล้วจะทำยังไงที่นี่เขาทำยังไงครับที่นี่ที่นี่เขาเขาพูดความมันมีใจมาแน่ครับได้แต่เขาทำปัญหาในการทำปัญหานั้นในมาวนาของเกาหลีผู้พมเป็นใครความหมายก็ไม่ทราบละนี่เป็นประโยชน์ครับเขาก็เกิดประโยชน์นะถ้าทำเสร็จเราจะได้ถึงผู้หมายความมันรู้อยู่กับความรู้ก็แล้วกันมันรู้อยู่นั่นแหละใครเป็นคนว่าก็ตามรู้อยู่คงที่ว่านั่นก็แล้วกันก็มีแค่นั้นนะอันนั้นมันชื่อจังหาทำไมรู้เด่นอยู่กับชื่อว่านั่นแหละว่าตรงไหนเด่นให้รู้อยู่นั่นเด่นนั่นแหละตรงนั่นแหละแต่ว่าเป็นใครก็คืออันนั่นอันรู้เด่นๆนั่นเข้าใจป่ะเอาละไปผมเหนื่อยแล้วเนี่ยไปแล้วก็จะไปไม่ได้ไปเหนื่อยยังไงคืออะไรไม่ก็มันก็มันตื่นมาจากไหนมันตั้งตื่นมาจากไหนวะครับคือจากกรุงเทพค่ะเนี่ยชื่อว่าไงชื่องามปิดค่ะงามปิดมาจากกรุงเทพเคยมีงานเยอะเลยคุ้นหูอยู่งามจากท่านพ่อเพื่อนนะคะอยากมาต่อยกับท่านค่ะเอาละไปละพี่นะจะรู้แล้วนี่นะเฮ้ยเงยเขาจะรู้ไม่รู้ที่เนี่ยเห็นไหมคนนั้นต่อคนนี้ต่อเราจะตายเนี่ยเอาวางมาทั้งหมดไปละพร้อมละไปหาที่พักเอาหนุนไงหนุน